สำหรับหัวข้อถัดไปจะเป็นหัวข้อที่จะมาพูดถึงในเรื่องของเทคนิคการแต่งหน้าทำผมที่เหมาะสมสำหรับการสมัครงานและการสัมภาษณ์งานนะครับในวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งนะครับคุณขุนดีล้ำสุขนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีการแต่งหน้าสำหรับการไปสมัครงานหรือไปสัมภาษณ์งานนะครับ How to make up for job interview นะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการที่จะไปสัมภาษณ์งานหรือว่าไปสมัครงานนะครับเราจะต้องมีความน่าเชื่อถือนะครับการแต่งหน้าก็จะต้องมีความสุภาพเรียบร้อยนะครับแต่ก็ไม่ทิ้งความสดใสของใบหน้านะครับโดยเราจะใช้แก้มแล้วก็ปากเนี่ยเป็นจุดที่ให้ความสดใสนะครับส่วนคิ้วตาจมูกนะครับเราจะคงความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับซึ่งลุคนี้นะครับก็จะเป็นลุคที่เราจะแต่งกันในวันนี้นะครับไปดูกันเลยครับอย่างแรกนะครับก็คือไพรเมอร์นะครับไว้สำหรับทำให้รูขุมขนเนี่ยดูตื้นขึ้นแล้วก็ควบคุมความมันนะครับตัวถัดมานะครับรองพื้นนะครับจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแต่สีจะต้องใกล้เคียงกับผิวสีของเรานะครับแป้งฝุ่นนะครับรูทเซตติ้งพาวเดอร์นะครับจะเป็นแป้งฝุ่นนะครับหรือแป้งฝุ่นอัดแข็งก็ได้หรือบางคนจะใช้แป้งพับที่เป็นแป้งผสมรองพื้นก็ได้แล้วแต่ความถนัดและก็ความสะดวกต่อมานะครับดินสอเขียนคิ้วนะครับแนะนำว่าให้เป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับเพราะว่าผิวเอเชียเนี่ยจะเข้ากับขนคิ้วที่เป็นสีน้ำตาลต่อมานะครับอายแชโดว์นะครับแนะนำให้เป็นสีน้ำตาลนะครับหรือว่าโทนสีเอิร์ธโทนนะครับที่มีความตุ่นของสีนะครับให้ดูธรรมชาตินะครับอายไลเนอร์นะครับจะใช้เป็นเจลหรือเป็นชนิดน้ำก็ได้นะครับขึ้นอยู่ตามความสะดวกนะครับหรือจะใช้เป็นอายแชโดว์สีเข้มก็ได้เหมือนกันที่ดัดขนตานะครับก็ไว้ดัดขนตานะครับรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็ได้นะครับต่อมานะครับเชดดิ้งหรือไฮไลท์นะครับใช้ในการเพิ่มมิติให้กับใบหน้านะครับถัดมานะครับเป็นบลัชออนนะครับแนะนำให้เป็นสีที่เป็นสีอ่อนๆนะครับจะเป็นสีพีชนะครับหรือว่าสีชมพูสีส้มก็ได้ต่อมานะครับลิปสติกนะครับสีนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบแต่ว่าจะต้องเป็นสีที่มีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ซีดหรือว่าจัดจนเกินไปน้ำแร่นะครับรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็ได้นะครับเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าของเราหลังจากการแต่งหน้านะครับแปรงแต่งหน้านะครับขนาดต่างๆอันนี้ขึ้นอยู่ตามความสะดวกนะครับใครมีแบบไหนหรือว่าชอบใช้แบบไหนก็เลือกใช้ได้ตามความต้องการนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะใช้ไพรเมอร์นะครับลงบริเวณ T zone นะครับหรือถ้าใครที่หน้าไม่ค่อยมันนะครับก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็จะเป็นการรองพื้นนะครับก็เลือกสีที่ใกล้เคียงกับผิวเรามากที่สุดนะครับก็แตะนะครับจุดต่างๆนะครับบนใบหน้านะครับเดี๋ยวเราจะใช้ฟองน้ำหรือว่าใช้มือหรือว่าใช้แปรงนะครับในการเกลี่ยก็ได้นะครับเราจะรองพื้นไม่หนามากนะครับฟองน้ำนี้เราจะชุบน้ำนะครับให้หมาดๆแล้วก็ใช้เกลี่ยนะครับมันจะทำให้รองพื้นเนี่ยซึมเข้าผิวได้ง่ายแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปนะครับอย่าลืมนะครับต้องตั้งสติเวลาแต่งหน้าเพื่อไปสัมภาษณ์งานอย่างนี้นะครับเราจะต้องควบคุมให้มันไม่หนาจนเกินไปนะครับเพราะลุคที่เราตั้งใจจะทำก็คือเป็นลุคที่ธรรมชาตินะครับแล้วก็ดูสดใสน่าเชื่อถือนะครับอันนี้เป็นการลบนะครับรอยหมองคล้ำใต้ดวงตานะครับการที่เราจะไปสัมภาษณ์งานนะครับเราก็ต้องมีความสดใสนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนที่ใต้ตาค่อนข้างคล้ำนะครับหรือว่าเป็นช่วงที่ไม่ค่อยได้พักผ่อนนะครับพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับก็แนะนำให้ใช้คอนซีลเลอร์นะครับเป็นตัวช่วยนะครับแต้มลงไปตามจุดต่างๆนะครับอาจจะรอยด่างดำต่างๆนะครับใต้ตาของเราก็จะดูสว่างขึ้นถัดมานะครับก็ใช้แป้งฝุ่นนะครับจะเป็นแป้งฝุ่นธรรมดาหรือว่าเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งก็ได้นะครับแล้วก็แนะนำอย่างนึงนะครับว่าแต่งหน้าสำหรับการไปสัมภาษณ์งานอย่างนี้นะครับถ้าหลีกเลี่ยงนะครับแป้งผสมรองพื้นที่เป็นแป้งพับหนาๆนะครับหลีกเลี่ยงได้ก็ให้หลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ผิวของเราเนี่ยดูหนาจนเกินไปนะครับแล้วก็ใช้แปรงนะครับแตะบนใบหน้าเบาๆนะครับเพื่อที่จะให้รองพื้นเนี่ยเซตตัวนะครับสีของแป้งฝุ่นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ใช้สีที่เป็นสีทรานซูเซนต์นะครับก็คือสีโปร่งใสนะครับเสร็จแล้วนะครับสังเกตนะครับหน้านะครับก็จะมีความเรียบเนียนนะครับกว่าก่อนที่เราลงรองพื้นไปนะครับ
ต่อมานะครับเขียนคิ้ววิธีการเขียนคิ้วนะครับก็คือเน้นนะครับให้คิ้วนะครับมีความเป็นธรรมชาตินะครับโดยใช้โครงคิ้วเดิมนะครับโดยการค่อยๆแตะนะครับเบาๆนะครับจากหัวคิ้วนะครับไล่ออกไปถึงหางคิ้วนะครับเสร็จแล้วนะครับใช้ปลายอีกด้านนึงนะครับเกลี่ยนะครับไม่ต้องเข้มมากนะครับพอประมาณเสร็จแล้วก็ใช้ปลายด้านหนึ่งทำเหมือนกันนะครับก็คือเกลี่ยให้ดินสอที่เราลงไปเมื่อกี้เนี่ยกระจายตัวนะครับทั่วคิ้วนะฮะแล้วก็ใช้นะครับคัตเติ้ลบัดนะครับในการเกลี่ยหัวคิ้วนะครับไม่ให้หัวคิ้วแข็งจนเกินไปใช้มัสคาร่าคิ้วสีน้ำตาลเข้มนะครับเพื่อเป็นการเซตคิ้วนะครับให้คิ้วเนี่ยเรียงเส้นสวยงามนะครับไม่จับเป็นก้อนนะครับไม่แนะนำให้ใช้ดินสอเขียนคิ้วสีดำหรือว่ามัสคาร่าคิ้วสีดำนะครับเพราะว่ามันจะทำให้คิ้วของเราเนี่ยยิ่งดูเข้มไปหลังจากเขียนคิ้วเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาแต่งดวงตากันโดยใช้อายแชโดว์นะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับสีที่จะใช้เนี่ยก็จะต้องเป็นสีที่มีความเป็นธรรมชาตินะครับเราจะใช้โทนสีออกน้ำตาลนะครับออกน้ำตาลน้ำตาลเข้มนะครับขั้นแรกนะครับใช้สีอ่อนนะครับสีอ่อนตรงหัวตานะครับด้านในนะครับใช้สีน้ำตาลนะครับน้ำตาลกลางนะครับบริเวณกลางตานะครับเกลี่ยนะครับให้ทั่วนะครับให้ต่อเนื่องจากหัวตาที่เราได้ลงไว้เกลี่ยนะครับให้อายแชโดว์เนี่ยกระจายตัวเขียนขอบตาล่างนะครับโดยใช้สีน้ำตาลกลางเนี่ยเป็นตัวแรกนะครับในการทาขอบตาล่างนะครับสีน้ำตาลกลางนะครับทาให้ทั่วบริเวณนะครับแล้วก็เว้นตรงหัวตาล่างไว้นิดนึงนะครับเพื่อที่เราจะใช้สีสว่างกว่านี้นะครับในการทาหัวตานะครับแล้วก็ใช้สีอ่อนนะครับอาจจะเป็นสีเดียวกับหัวตาด้านบนนะครับที่เราทาไปแล้วบริเวณหัวตาด้านล่างใช้สีเข้มบริเวณหางตาด้านล่างนะครับให้ระบายแค่1ใน4ส่วนนะครับของขอบตานะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตาดูดุจนเกินไปเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้อายแชโดว์นะครับอาจจะใช้อายแชโดว์สีดำเข้มหรือว่าใช้อายไลเนอร์นะครับน้ำสีดำก็ได้นะครับขึ้นอยู่ตามความชอบนะครับแต่โดยส่วนตัวนะครับคิดว่าลุคสำหรับการไปสัมภาษณ์งานเนี้ยควรจะใช้อายแชโดว์สีดำเข้มนะครับแทนอายไลเนอร์ที่เป็นน้ำนะครับเพราะว่าอายไลเนอร์ที่เป็นน้ำเนี้ยถ้าทาเข้าไปเนี้ยบางทีมันอาจจะเป็นสีดำเข้มแล้วก็สะท้อนแสงนะครับทำให้ตาของเราดูดุแล้วก็ไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับระบายสีดำนะครับขอบตาด้านบนนะครับเพื่อความคมชัดของดวงตาแล้วก็เวลาเขียนอายไลเนอร์นะครับไม่แนะนำให้วิงหางตาออกไปเยอะนะครับเพราะว่าจะทำให้ตาของเราดูดุนะครับถัดมานะครับเราจะใช้นะครับเชดดิ้งนะครับสีน้ำตาลนะครับในการเพิ่มสันจมูกนะครับนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะว่าถ้าเราลงเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้ดูไม่ธรรมชาตินะครับแค่นิดเดียวตั้งแต่ตรงหัวคิ้วนะครับลงมาปลายจมูกไฮไลท์นะครับไฮไลท์เนี่ยใช้นิดเดียวมากจริงๆนะครับเพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้เยอะไปนะครับผิวของเราเนี่ยก็จะดูมันจนเกินไปนะครับใช้แค่นิดเดียวนะครับใช้แค่นิดเดียวแตะที่ปลายแปรงนะครับแล้วก็แตะตรงทีโซนนะฮะหลักการก็คือส่วนที่ต้องการให้สะท้อนแสงนะครับหรือว่าเป็นจุดมุมของใบหน้าเนี่ยก็จะใช้สีไฮไลท์นะครับส่วนจุดไหนที่ต้องการให้ดูลึกดูมีมิตินะครับก็ใช้สีเชดดิ้งนะครับก็คือสีน้ำตาลเข้มเชดดิ้งนิดเดียวนะครับแล้วก็ทาตรงบริเวณนะครับใต้หนกแก้มนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้บลัชออนนะครับสีที่ใช้เนี่ยแนะนำให้เป็นสีนะครับที่ไม่อ่อนหรือว่าเข้มจนเกินไปนะครับจะทำให้หน้าของเราดูน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ไม่ฉูดฉาดนะครับสีที่แนะนำนะครับก็แนะนำให้เป็นสี
ส้มนะครับพีชนะครับหรือว่าสีชมพูนะครับทาตรงบริเวณแก้มนะครับไล่ลงมานะครับเสร็จแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทาลิปนะครับเราจะดัดขนตากันก่อนนะครับด้วยที่ดัดขนตานะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องถึงขนาดติดขนตาปลอมนะครับเพราะว่าลุคที่เราต้องไปสัมภาษณ์งานเนี่ยขนตาปลอมเนี่ยไม่จำเป็นนะครับแต่ถ้าใครอยากติดนะครับก็แนะนำให้เป็นรุ่นที่เป็นขนตาบางๆหน่อยดัดย้ำตรงปลายขนตานะครับขึ้นไปนะครับแล้วก็ใช้นะครับมาสคาร่านะครับในการปัดเราจะใช้สีชมพูพีชนะครับในการทาลิปสติกนะครับซึ่งเป็นสีที่ไม่ฉูดฉาดมากนะครับแล้วก็แนะนำนะครับให้เป็นลิปสติกที่เนื้อไม่แมตช์จนเกินไปนะครับปากของเราจะได้ดูชุ่มชื่นถ้าเราแต่งเองนะครับทาลิปสติกเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้แปรงก็ได้นะครับก็ใช้ทาจากแท่งลิปสติกโดยตรงเลยก็ได้โอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับลุคที่ได้นะครับก็จะเป็นลุคที่คงความธรรมชาติของใบหน้าไว้นะครับแล้วก็มีความสดใสนะครับที่ไม่ฉูดฉาดจนเกินไปนะครับสังเกตนะครับในส่วนของปากแล้วแก้มเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เราเน้นนะครับให้มีสีนะครับแต่ว่าส่วนของตาแล้วก็คิ้วจมูกเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่คงความเป็นธรรมชาติไว้นะครับและในส่วนของผมนะครับก็เก็บให้เรียบร้อยนะครับจะเก็บรวบไปข้างหลังนะครับเป็นหางม้านะครับหรือจะถักเปียก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับรูปแบบงานที่เราไปสัมภาษณ์นะครับและนี่นะครับก็คือลุคสำหรับการไปสัมภาษณ์งานหรือว่าไปสมัครงานนะครับก็จะเป็นลุคที่สุภาพเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะครับ